ประเด็นเศรษฐกิจช่วงนี้ดูเรื่องของราคาข้าวนะคะตอนนี้ราคาข้าวเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องนะคะหลังจากภาครัฐออกมาตรการดุดซับผลผลิตในช่วงที่ ข้าวกำลังออกสู่ตลาดจำนวนมากล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านอบอ,อค่ะก็เห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมนะคะให้โรงสีเข้ามาช่วยดูดซับผลผลิตอีกทางหนึ่งด้วยค่ะขณะที่โครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ1000บาทจะเริ่ม kick off จ่ายเงินกันทันทีนะคะหลังรายงานต่อที่ประชุมคอรม,มสัปดาหหน้าค่ะ นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าที่ประชุมนาบาขเห็นชอบมาตรการเพิ่มเติมในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2566.67ทับโดยให้เงินทุนกับกลุ่มโรงสีในการรับซื้อข้าวมาเก็บเพื่อไม่ให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากเกินไปจนกระทบกับราคาข้าวโดยรัฐจะชดเชยอัตราดอกเบี้ยสเปอร์เซ็์ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุมครมอพิจารณาสัปดาห์หน้า แต่เบื้องต้นจะประสานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจ่ายเงินชดเชยไปก่อนวงเงินประมาณ780ล้านบาทส่วนความคืบหน้าโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566ทับ67ที่ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน20,000บาทจำนวน4,680,000ครัวเรือน ทางตกสอนุมัติแผนงานแล้วจึงเตรียมรายงานต่อที่ประชุมคอรมอนในวันอังคารหน้าและจะมีการคิกออฟจ่ายเงินให้ชาวนาทั่วประเทศทันทีสำหรับราคาข้าวขณะน,นี้ก็ถือว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องหลังภาครัฐออกมาตรการดูดซับผลผลิตส่งผลให้ราคาสูงขึ้น250-450บาทต่อตันโดยราคาข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้น15%สัปดาห์ก่อนอยู่ที่14,300บาทต่อตัน สัปดาห์นี้อยู่ที่14,550ถึง15,300บาทต่อตันส่วนเข้าเปลือกเจ้าสูงขึ้นอยู่ที่11,450ถึง11,700บาทต่อตันจากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่11,000บาทต่อตัน